เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร0917929936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมแอร์พิเชษสหัสบินกาเซเมนครับพบกับผมแบบนี้แล้วเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่กันที่พิธีปิดการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางหรือพาราไกดิ้ง XC Asian Friendship Open 2019ขึ้นนั่นเองครับซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่3เมษายนกันแล้วนะครับและวันนี้เป็นพิธีปิดซึ่งจะมีการมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ที่ชนะในสาขาต่างๆนั่นเองรวมถึงมีพิธีโชว์การแสดงต่างๆจากคนพื้นเมืองแถวนี้กันด้วยนะครับแต่ถ้าว่าภาพบรรยากาศของงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีการโชว์สุดพิเศษอะไรบ้างนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับชมพร้อมกันกับผมเลยดีกว่าครับดำเนินการแข่งขันกันมาหลายวันกับการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางกับงานพาราไกลดิ้ง XC Asian Friendship Open ครั้งที่3ตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่10เมษายนสุดท้ายแล้วก็ได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งของไทยเราก็ได้เป็นอันดับ3ไปครองในเรื่องการแข่งร่มร่อนบินตรงเป้าและในพิธีปิดครั้งนี้ยังได้มีการโชว์พิเศษต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการแสดงรำวงพื้นเมืองการเล่นน้ำสงกรานต์และให้ชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกกันรำวงเล่นสงกรานต์ตามแบบฉบับประเพณีไทยดั้งเดิมและร่วมรับประทานอาหารแบบชวนพื้นเมืองอย่างขันโตกอีกด้วยนอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการแข่งขันและประเพณีไทยแล้วยังได้มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับกองทัพอากาศก็ให้ใช้ห่วงอากาศในการแข่งขันบินนะฮะแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับก็จังหวัดก็เขาชมอยู่นะฮะว่าจังหวัดมีความเข้มแข็งแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่มาช่วยเหลือทั้งวิทยุสมัครเล่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยหน่วยพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต่างๆบนที่เทคออฟครับปีหน้าก็คงจะเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับในเมื่อ9ปีกับ8ปีที่แล้วเราเคยจัดมาแล้ว2ผลนะฮะแต่ว่าถือว่าคราวนี้ถือว่าเป็นที่ประสบความสำเร็จได้สูงสุดจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ตอนแรกไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าทางจังหวัดนะโดยเฉพาะท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าวิเชียรท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งกรรมการทุกภาคส่วนในจังหวัดนะให้มาร่วมกันช่วยเหลือครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากพอสมควรนะฮะแต่ว่าทั้งทางภาคส่วนตำรวจพปร อบต.แล้วก็ทางเทศบาลเมืองสีคิ้วนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีครับเป็นอย่างดีครับผมและนั่นก็เป็นพิธีปิดของการแข่งขันพาราไกดิ้ง XC Asian Friendship Open ครั้งที่3นั่นเองครับซึ่งยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยครับนอกเหนือจากการมอบเหรียญรางวัลแล้วนะฮะก็ยังมีการโชว์ต่างๆให้เห็นอีกมากมายเลยครับของทางอำเภอสีคิ้วนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้นั้นนะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเซอร์คัสออเรนทัมพลัสคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์ G Ultimate และที่รักเวดดิ้งสตูดิโอคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการดีๆของเราแบบนี้ได้ที่ช่องสวัสดีรายไทย HD Beauty Club HD และโชว์4ภาค HD ครับIPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ